เจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้สนใจในการสนทนาธรรมะแบบนานาสารธรรมความคิดเห็นแบบพระในตอน2ต่อจากครั้งที่แล้วว่าการทำหน้าที่ให้ตรงการทำตรงต่อหน้าที่การมีหน้าที่การรู้หน้าที่การเข้าใจหน้าที่และทำให้ถูกต้องให้ตั้งอยู่บนฐานความไม่ประมาทที่จะนำมาซึ่งความเสียหายต่อตนสังคมประเทศชาติบ้านเมืองและส่วนรวมเป็นสำคัญฉะนั้นอาตมาได้กล่าวไว้เมื่อคราวที่แล้วว่าการทำอะไรก็ช่างอย่าเอาเพียงแค่ความคิดส่วนตัวเป็นสำคัญแต่นำหลักทรัพย์ของส่วนรวมไปใช้ตรงนี้ต้องน่าห่วงหน่อยเหมือนญาติโยมทุกคนเวลานี้แทบจะทุกคนไม่ได้เดี๋ยวก็บอกไอ้พระไม่รู้เรื่องบางคนรวยบางคนก็ล้นฟ้าคือคนส่วนใหญ่ในสังคมเราเนี่ยถ้าจะกระทำอะไรเนี่ยถ้ามันอยู่ในหน้าที่แล้วก็ทำโดยฐานไม่ประมาทเนี่ยคือทำงานเพื่อตนแหละก็ต้องใช้หลักกองทุนของตนอย่างนี้ไม่แปลกแต่ถ้าเราทำเพื่อตนแต่ถ้าเราไปยืมหนี้ลืมสินมาจากไฟแนนซ์มาจากธนาคารไอ้อย่างนี้อันตรายโดยหลักการที่เราเอาบ้านไปจำนำเอาทรัพย์สินอะไรไปจำนองไว้อย่างเนี้ยแล้วนำมาลงทุนอย่างนี้ถ้าเราบริหารดีก็ใช่ว่าจัดว่าใช่ได้แต่ถ้าเมื่อไรถ้าเกิดเราบริหารไม่ดีและเกิดความผิดพลาดเกิดขึ้นเนี่ยบ้านก็ต้องไปทรัพย์สินสมบัติก็ต้องไปเพราะการที่เราเอาเงินคนอื่นมาลงทุนก็เหมือนในยุคปัจจุบันนี่แหละที่นโยบายของรัฐบาลนี่พระขอพูดหน่อยนะพูดแบบพระแต่มีเจตนาดีบริสุทธิ์เตือนสติกันไว้หน่อยในฐานะที่ประชาชนชาวพุทธเนี่ยพระภิกษุเป็นผู้พี่บริษัทผู้พี่ญาติโยมผู้หญิงผู้ชายเป็นบริษัทผู้น้องพระก็ต้องขอให้ข้อคิดไม่มีความรู้หรอกแต่ให้ข้อคิดว่าการกระทำการส่วนรวมเนี่ยถ้าเรามีทิฏฐิจัดมุ่งหน้าแต่จะทำแต่เราไม่คำนึงถึงผลที่จะตามผลเสียหายที่จะตามมาภายหลังความเดือดร้อนต่อส่วนรวมภายหลังจะเป็นประการใดอันนี้ต้องใช้ดุลพิจารณาด้วยความมีสติมีปัญญาเรียกว่าต้องไต่ตองลึกๆโดยชนิดว่าต้องไต่สวนไต่ถามผู้รู้ความรู้ของคนเราเนี่ยที่บอกว่ามีเนี่ยมันยังไม่พอมันต้องอาศัยความรู้หลายๆแขนงหลายๆคนเข้ามาช่วยกันประคับประคองออกความเห็นแล้วก็ทำจึงกระทำการนั้นได้เราอย่าลืมนึกนะไม้เนี่ยถ้ามันมีเพียงแค่อันเดียวดุ้นเดียวมันสามารถไปรับน้ำหนักมากมันสามารถที่จะหักสะบั้นได้แต่ไม้เล็กๆแต่ถ้ารวมกันหลายๆอันแล้วมามัดผูกรวมกันมันน่าจะแน่นหนาได้แล้วอยู่รอดปลอดภัยได้ประเทศไทยเป็นของประชาชนทุกคนผู้เป็นคนไทยก็ดีผู้สืบเชื้อสายที่มีสิทธิถือบัตรประชาชนถูกต้องตามกฎหมายก็เรียกว่าคนไทยแผ่นดินของไทยนี้เป็นของประชาชนทุกหมู่เหล่าทุกเพศทุกวัยที่เป็นสุจริตชนย่อมเป็นผู้ที่ต้องช่วยกันรักษาปกป้องแผ่นดินนี้ให้ได้อยู่มั่นสถาพรโดยเฉพาะประชาชนต้องให้อยู่ดีกินดี
แต่ประชาชนก็ต้องทำความเข้าใจด้วยนะไม่ใช่แต่ว่าจะรับอย่างเดียวเงินยากจนมั่งเงินคนเฒ่ามั่งเงินคนชรามั่งนี่มั่งเงินอะไรอีกเนี่ยที่รัฐบาลมีเจตนาเพื่อจะให้เกิดเงินผันเงินหมุนเวียนในท้องถิ่นแต่ละตำบลแต่ละตำบลไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องเข้าใจด้วยนะว่าสิ่งที่ได้มานั่นน่ะได้มาแล้วเนี่ยเราเอาไปใช้กันในท่าสุรุ่ยสุร่ายเนี่ยมันไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเจตนาบุคคลที่กระทำส่วนใหญ่คนได้เงินมาง่ายก็ใช้ง่ายสุรุ่ยสุร่ายอุปมาเหมือนนักการพนันได้เงินมาจากการพนันได้มาแป๊บเดียวก็หมดเพราะว่าได้ง่ายจึงไม่ได้เหน็ดไม่ได้เหนื่อยอะไรเพราะเนาะการให้เนี่ยถ้ามันเลือกบุคคลซะหน่อยจะดีไหมความจำเป็นซะหน่อยดีไหมและให้มีเข้าข่ายมีคุณสมบัติอะไรบ้างไม่ใช่แจกเป็น40 50ล้านคนเนี่ยซึ่งมันจะสุรุ่ยสุร่ายแตกสงสารประเทศชาติบ้านเมืองบ้างมันต้องมีลิมิตถ้าเราเปิดหมดอายุเท่านี้ขึ้นไปก็ให้หมดเท่านั้นเท่านี้มันต้องมีลิมิตซะหน่อยว่าบุคคลเหล่านี้ควรให้ไหมควรทำได้ไหมมันมีเทคนิคเยอะนี่พอให้ไปแล้วเนี่ยอาจจะไปซื้อของก็ได้ไม่ซื้อของก็ไปแลกเปลี่ยนกับร้านค้าเอาเงินมาก็ได้อันนี้มันหลายประการและอีบางพวกก็จะพ่อบังคับว่าต้องใช้อย่างนี้ใช้เป็นบัตรใช้เป็นอันนี้แล้วเงินอันนี้มันก็ไม่ได้ไปสู่ถึงประชาชนลากยาหรอกนะเพราะลากยาไม่มีโทรศัพท์ไม่มีการโอนเงินไม่มีการใช้ระบบทันสมัยเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นก็ควรที่จะผ่อนผันว่าให้เป็นเงินสดบ้างได้สู่ในมือได้ไปซื้อกะปิน้ำปลาไปซื้อช่วยเหลือคนยากจนขายเช้ากินค่ำจ่ายค่ำกินเช้าพวกนี้ก็ได้ช่วยคนเหลือคนจนบ้างแต่ถ้าทำในระบบที่กำลังจะทำกันอยู่เนี่ยมันทำเพื่อประโยชน์ของใครประโยชน์ของผู้มีร้านค้าใหญ่ๆประโยชน์ของร้านโชห่วยได้ไหมประชาชนหากินเช้าหากินเพื่อเลี้ยงชีพเนี่ยจะได้ไหมอะไรไหมไอ้ตรงนี้ขอฝากนะเพราะเท่าที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยเวลานี้เข้ากงจักรทำแบบแมคโครบิ๊กซีทีนี้ร้านพ่อค้าที่ทำมาหากินโดยสุจริตที่จะซื้อถูกขายแพงในตามหมู่บ้านนั้นๆก็หมดสิทธิ์ไปเลยเพราะคนเดียวนี้เนี่ยเขาไม่นึกหรอกว่าอะไรถูกอะไรแพงก็ไม่ได้นึกเขานึกแต่ว่าความโอ้อาไปซื้อที่นั่นมันถูกกว่าสักบาทสองบาทก็ไปเดินในห้องแอร์ไปเดินไปช่วยกันเรียกว่าไปสนับสนุนคนรวยให้รวยต่อไปส่วนคนที่ทำมาหากินเพื่อที่จะประกอบอาชีพโดยสุจริตและเลี้ยงปากเลี้ยงท้องประคองครอบครัวไปวันๆเนี่ยก็ถูกเมินไปก็เพราะว่าเรารับหลักการทันสมัยเกินแต่ประชาชนคนไทยยังไม่เข้าถึงในจุดนั้นประชาชนคนไทยอยู่ในวงการโดยส่วนรวมมากและยังอยู่ในวงการแบบประชาชนแบบอยู่ง่ายกินง่ายและมักง่ายจะส่วนใหญ่ก็มีฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวนี้ถ้าหากเราจะทำให้ทั่วๆมันน่าจะให้ทยอยเราไม่จำเป็นที่จะให้ทีเดียวเป็นหมื่นก็ทยอยให้ก็ได้ให้หมดก็กินหมดนั่นแหละ6เดือนก็กินกันหมดนั่นแหละแต่ถ้าเราทยอยให้แล้วให้คนจนจริงๆให้สำหรับคนยากคนจนเอาไปลงทุนค้าขายอย่างนี้มันน่าจะเป็นประโยชน์นะกับที่จะไปให้แค่ใช้จ่ายแล้วหมุนเวียนว่าเงินมันสะพัดอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นลิงหลอกเจ้าซะมากกว่าไม่ค่อยได้ผลเพราะทำกันมาเยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้ผลพูดอย่างนี้นะระวังกลัวทัวร์ลงนะจะไม่ได้กลัวหรอกอาตมาพูดความจริงเพราะพระพุทธศาสนาสอนให้พูดความจริงแล้วให้เอาความจริงมาพูดมาคุยกันแล้วจะได้ประโยชน์เกิดส่วนรวมและเป็นประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองฉะนั้นการที่นำมาพูดเนี่ยมันน่าจะได้ประโยชน์บ้างซึ่งแม้ผู้มีอำนาจผู้มีหน้าที่ปกครองบ้านบริหารเมืองก็ต้องฟังบ้างเสียงนกเสียงกาก็ต้องฟังถ้าเราไม่ฟังเลยเรามุทะลุทำอย่างเดียวพอเกิดปัญหาวุ่นวายเกิดขึ้นมามันก็ต้องติดคุกติดตารางนะเนี่ยเหมือนจำนำข้าวประกันราคาข้าวอะไรทำนองเนี้ยติดคุกติดตารางเพราะอะไรเพราะประโยชน์ได้อะไรของจริงคืออะไรใครคนสั่งใครคนใช้ใครคนติดคุกอันนี้แหละ
ป็นข้อสำคัญเป็นเรื่องสำคัญความรู้น่ะประชาชนรู้หมดแหละแต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปพูดไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเสนอใช้สิทธิ์ใช้เสียงแต่สิทธิ์เสียงที่นักบริหารเอามากันเนี่ยเอามาจากประชาชนนะสิทธิที่ประชาชนให้มามอบอำนาจให้ไปเป็นส.ส.และบริหารประเทศชาติบ้านเมืองตามระบบแห่งประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์พระประมุขของประเทศโดยตั้งองค์กรไว้เป็นหลักสำคัญของประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นหลักชัยของแก่นสารของประเทศและก็ดำเนินไปตามระบบของประชาธิปไตยแต่ประชาธิปไตยในยุคนี้มันเฟื่องไปด้วยเรื่องปัญญาที่เห็นแก่ตัวใครจะเอานั่นก็ต้องประท้วงใครจะเอานี่ก็ประท้วงเมื่อหลักเกณฑ์มันมีอย่างไรก็ควรจะทำอย่างนั้นผู้บริหารผู้รับผิดชอบก็ต้องลงไปดูแลถึงรากหญ้าอย่าทำตัวให้เป็นผักชีอย่าทำเป็นตัวมะเดื่ออย่าทำเป็นตัวเองเป็นกะละมังลอยน้ำลอยไปก็ลอยมาลอยไปก็ลอยมาต้องทำการใดต้องทำอย่างจริงจังทำด้วยความมีศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทำเป็นรัฐมนตรีก็ต้องศรัทธาในตำแหน่งที่จะรับผิดชอบเป็นเสนาบดีกระทรวงใดๆก็แล้วแต่ก็จะต้องรับผิดชอบว่าจะทำเพื่อประชาชนทำเพื่อปากท้องประชาชนทำเพื่ออยู่ดีกินดีของประชาชนทำเพื่อให้ประเทศชาติบ้านเมืองเดินไปได้ส่วนในเรื่องอื่นๆเนี่ยค่อยว่ากันให้ประเทศชาติมันมั่นคงซะก่อนให้ประชาชนอยู่ดีกินดีซะก่อนค่อยมาชกกันค่อยมาต่อยกันค่อยมาใช้วาทะเดี๋ยวนี้แสดงวาทะกันจังในสภาก็ดีไหนๆแสดงวาทศิลป์กันเยอะแยะคนนั้นเก่งคนนี้เป็นอย่างนั้นคนอย่างนี้อย่างนี้ไอ้นั่นมันเรียกว่าบ้าน้ำลายเหตุผลและดีแหละแต่ว่ามันเฟื่องไปมันยังไม่ถึงเวลายังไม่ถึงเก่งพยายามจะลบกันก่อนน่ะพยายามแสดงความเก่ากันก่อนแต่ไม่รู้ว่ารัฐบาลที่มาเดือนเดียวเนี่ยจะทำอะไรได้คนเข้ามาเดือนเดียวทำอะไรได้ลุงตู่เข้ามา9ปีก็ได้เยอะแยะแต่ต้องเข้ามา9ปีรัฐบาลเป็นมา2ยุค3ยุค4ยุคได้อะไรกันมั่งอันนี้เพิ่งเข้ามาเดือนเดียวจะไปทำอะไรกันก็ต้องชะลอกันหน่อยอย่าต่อยกันบ่อยๆเพราะว่าทำอะไรมีหลักก็คือความว่าไม่อคติเป็นนักการเมืองต้องไม่อคติเพื่อหวังประโยชน์พวกพ้องน้องพี่ต้องเห็นประโยชน์ในส่วนรวมปล่อยให้รัฐบาลทำงานไปสักพักหนึ่งตอนนี้รัฐบาลก็มีแต่รายจ่ายนี่การหาทุนการหารอนการตั้งต้นหาทุนมาตั้งไว้เพื่อติดจ่ายนะยังไม่ได้หาเลยยังไม่ได้ปลูกต้นไม้เลยแต่บอกขายแล้วบอกตลาดหมดแล้วเนี่ยตลาดนั้นไปวางขายลูกแอปเปิ้ลตลาดนี้ไปขายมะม่วงตลาดนี้ไปขายนู่นขายนี่บอกขายมาแล้วแต่ยังไม่ได้ปลูกเลยยังไม่ได้ปลูกมะม่วงเลยยังไม่ได้ปลูกส้มเลยยังไม่ได้ปลูกเงาะยังไม่ได้ปลูกทุเรียนแต่ไปบอกขายสินค้าลูกผลเหล่านั้นแล้วอันนี้แหละมันน่าจะผิดหลักการของการทำงานระบบที่เรามีทุนน้อยคนมีทุนน้อยจะต้องรวบรวมกองทุนมาร่วมกันให้แน่นซะก่อนแล้วจึงก็ไปทำอย่าไปคิดเอามาก่อนแล้วค่อยทำอีกคนนึงฝันอีกคนนึงแก้มันไปกันไม่ได้การบริหารประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยฝันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องฝันทั่วประเทศแล้วฝันเหมือนกันแล้วก็แก้เหมือนกันเรียกว่าคิดก็ดีทำก็ดีพูดก็ดีให้มันเป็นในทางเดียวกันอย่าไปอวดดีอย่าไปอวดเด่นอย่าไปคิดว่าฉันเก่งไม่มีใครเก่งกว่าใครแล้วไอ้ที่เก่งๆก็ตายหมดแล้วไอ้ที่บอกคนนั้นเก่งมากคนนี้เก่งมากเป็นนักเศรษฐศาสตร์เป็นนักรัฐศาสตร์เป็นนักกฎหมายนิติศาสตร์เก่งไอ้นี่ดำเนินการทางดีอันนี้ดำเนินการเรื่องบริหารประเทศชาติดีคนนี้เป็นนายกดีคนนั้นเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศดีเป็นนักท่องเที่ยวอะไรอะไรแล้วแต่ที่เก่งๆนะบอกว่าคือตายหมดแล้วไอ้ที่อยู่เนี่ยมันต้องฝึกงานไปต้องทำงานไปอย่าไปคิดว่างานในประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยการบริหารประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่บริษัทนะมันเป็นองค์กรของประเทศที่รักษากันมายืดยาวเฉพาะประเทศไทยเนี่ย241ปีแล้วในสมัยยุครัตนโกสินทร์
ถ้าสืบทอดมาแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานีมาจนมาบวกเป็น3สมัย3สมัย3ราชธานีสุโขทัยอยุธยากรุงธนบุรีและรัตนบุรี4การสมัยของช่วงแห่งการผัดเปลี่ยนมาก็เรียกว่าใช้เวลามาเนิ่นนานกว่า 6-7-800 ปีมาแล้ว700ปีแห่งลายสื่อไทยที่กรุงสุโขทัยมาถึงบัดนี้รวมแล้วก็ประมาณ 7-800 ปีแล้วประเทศไทยนับแต่ต้นก่อตั้งนะบ้านเมืองมาจนล้มมั่งฟื้นมั่งล้มเพราะว่าคนทุจริตมันเยอะคนโกงเยอะยุคไหนที่มีคุณธรรมมากยุคนั้นก็บริหารไปได้ดียุคไหนที่มีคุณธรรมน้อยหน่อยก็บริหารขุกขักแล้วเกิดลบกันเกิดกุลียุคคนไทยกับคนไทยฆ่ากันเองแต่ประโยชน์ได้นายทุนประโยชน์ได้นายทุนประโยชน์ได้คนข้างบนแต่คนที่ตายคือประชาชนตาดำๆเนี่ยเพราะฉะนั้นประชาธิปไตยที่จะได้มาไม่ใช่ลักษณะนี้ประชาธิปไตยที่จะได้มาคือความเห็นพร้อมต้องกันคือการเห็นพร้อมต้องกันเห็นพร้อมต้องกันว่าลักษณะนี้มันดีอย่างนี้แล้วก็นำไปเขียนกฎหมายให้พร้อมต้องกันแล้วออกกฎหมายเหล่านั้นมาเพื่อบริหารประเทศชาติบ้านเมืองแล้วอย่าไปยุแยงตะแคงรั่วฝ่ายนั่นดีสีนี่ดีแล้วไม่ดีมันพอๆกันทั้งนั้นแหละคนถ้าทะเลาะกันได้เนี่ยพอกันคนถ้าดีสักคนไม่ทะเลาะกันไม่ลบกันประเทศชาติที่มันทะเลาะกันอย่างที่เราเห็นสงครามเวลานี้รัสเซียก็ดียูเครนก็ดีที่เกิดมาปาเลสไตน์อะไรแล้วก็ดีที่เกิดขึ้นกุลียุคเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยเพราะอวดดีแข่งดีลูกแก่อำนาจใช้ทิฏฐิมรณะของผู้นำที่ไม่ค่อยจะนึกถึงคุณธรรมเท่าไหร่นักจึงเกิดขึ้นได้คนเราจะอยู่ในประเทศไหนๆก็ช่างเถอะให้ใช้เมตตาธรรมถึงผิดบ้างถูกบ้างก็ต้องให้เมตตาธรรมเพื่อจะไม่ได้รับความเดือดร้อนคนที่ตายถึงจะเป็นคนไทยก็ดีไม่เป็นคนไทยก็ดีแต่ก็เป็นมนุษย์ร่วมเกิดแก่เจ็บตายร่วมโลกเดียวกับเราเราก็ต้องแสดงความเสียใจและแสดงถึงความเห็นใจเพราะฉะนั้นประเทศชาติไทยเราก็เช่นเดียวกันอาสาสมัครก็ดีตำรวจก็ดีทหารก็ดีผู้รักษาดินแดนเนี่ยตายปีนึงไม่รู้เท่าไหร่เช่น3จังหวัด4อำเภอชายแดนภาคใต้เนี่ยตั้งแต่ต้นมาบัดนี้ตายเกือบหมื่นไปแล้วมั้งก็ยังที่จะทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่ได้เห็นพ้องต้องกันมันเป็นแหลกหลายๆอย่างที่ต้องเห็นพ้องต้องกันทุกคนเก่งหมดนะบริหารเก่งหมดนะมันทำได้แต่ปากอะแต่พูดในส่วนจริงๆเนี่ยเราไม่ล่วงลูกลึกเราไม่เข้าลงไปลึกเราจะต้องมาดูว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากอะไรอาตมาอยู่ที่นี่มา60กว่าปีแล้วเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดขึ้นจากความยุติธรรมล้มเหลวเป็นประการสำคัญสองคนไม่มีการไม่มีคุณภาพการศึกษาไม่ทัดเทียมกันจึงชักจูงได้ง่ายถ้าการศึกษาทัดเทียมกันแล้วให้คนพูดภาษาไทยได้เท่ากันเนี่ยให้ออกมาผลเป็นออกระเบียบของประเทศไทยไปเลยมันก็จะเกิดประโยชน์ได้ดีเพราะฉะนั้นสิ่งอาตมาที่นำมาพูดมาขยายความก็เพื่อที่จะให้บ้านเมืองเจริญไปด้วยดีโดยใช้หลักธรรมในพุทธศาสนาไปดำเนินการมีสติและมีปัญญาให้มีหิริความละอายแก่ใจในการจะกระทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องและกลัวเกรงต่อบาปกรรมในสิ่งที่กระทำที่ไม่ถูกต้องนะถ้าจะพูดบุญพูดบาปนี่คนไม่ไปฟังพูดไว้ไม่ถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องก็เป็นบาปอะไรที่ถูกต้องก็เป็นบุญนะบุญก็คือความดีบาปก็เป็นคือชั่วเพราะฉะนั้นเนี่ยในนรกสวรรค์ของปัจจุบันก็คือคุกตารางในยมโลกในโลกต่อไปปรโลกก็คือนรกเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยเกิดมาชาตินึงต้องทำดีให้แก่เป็นทำดีให้ตัวเองก่อนให้ตนมีประโยชน์ทำดีให้แก่ตัวเองให้เรียบร้อยให้ตนมีศีลมีธรรมมีคุณธรรมและเพื่อที่จะเข้าไปทำงานร่วมกันประเทศชาติก็จะเจริญด้วยเหตุดังนี้แหละอาตมาขอเจริญพรฝากไว้แบบพระพูดนะอย่าถือสาแบบพระพูดแต่ก็ฟังกันไว้เถอะพระพูดนี่คือพระก็อยู่มาเนิ่นนานแล้วแหละก็เห็นการสมัยมันมาเนิ่นนานว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทุกคนก็เก่งกันทุกสมัยแหละแต่ความพังพินาศเกิดขึ้นก็แก่ประชาชนแล้วแต่ประเทศชาติบ้านเมืองประเทศชาติบ้านเมืองล่มจมเป็นหนี้เป็นสินที่ต้องใช้กันมาในทุกๆวันนี่ก็เพราะว่าการบริหารงานผิดพลาดของบุคคลที่เห็นแก่ตัวใครก็ช่างนะ
คนที่เห็นแก่ตัวใครก็ช่างจึงทำให้บ้านเมืองได้รับความเดือดร้อนก็เพราะว่าคนเห็นแก่ตัวเพราะฉะนั้นในยุคนี้คนมีความรู้มีความสามารถแต่ต้องให้มีธรรมาภิบาลจึงจะได้เงินรักษาสามัคคีไว้อย่าไปแบ่งแยกกันช่วยกันสิเป็นส.ส.ของคนไทยนี่เป็นส.ส.ของคนไทยก็ต้องช่วยเมืองไทยสิช่วยคนไทยสิไม่ต้องไปแข่งดีแข่งเด่นกันหรอกใครเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้ทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองไม่ต้องไปอวดดีไม่ต้องไปทำอะไรเพื่อประโยชน์ตนทำเพื่อประชาชนแล้วก็ช่วยกันทำอย่าไปคิดว่าไอ้นี่ทำไม่ถูกแล้วดันอย่างนั้นดันอย่าไปชนะไม่ใช่มวยการเข้ามาบริหารประเทศชาติบ้านเมืองไม่ใช่มวยนะมันเป็นการต้องเอาชนะสิ่งที่ยากจนนำมาให้ประชาชนอยู่ดีกินดีและประเทศชาติมั่นคงสถาพรอย่าไปเอาความคิดส่วนตัวมาขยายความให้เกิดความแตกแยกก็ทำอะไรให้เห็นพร้อมๆกันแล้วก็ให้อภัยกันแล้วอย่าไปถือสาทุกจุดอย่าไปรู้ดีทุกเรื่องคนเราเนี่ยรู้ให้จริงสักเรื่องเถอะรู้เรื่องกฎหมายก็รู้ไปรู้เรื่องบริหารก็ว่าไปรู้การคลังก็ว่าไปรู้การทหารก็ว่าไปรู้การตำรวจก็ว่าไปรู้เรื่องอาสาสมัครเรื่องการแพทย์การอะไรก็ว่ากันไปใครถนัดตัวไหนก็เอาส่วนนั้นไอ้คนที่จะรู้ทุกเรื่องไม่จริงหรอกเขาเรียกกันรู้แบบฉับฉาบรู้แบบฉับฉาบเหมือนเปลือกไม้ไม่ได้เป็นแก่นของต้นไม้เพราะฉะนั้นถ้ารู้แบบแก่นต้นไม้ยืนได้นานแต่ถ้ารู้แบบเปลือกมันเนี่ยกระพี้มันอย่างเงี้ยอยู่ไม่ได้นานเดี๋ยวก็พังเพราะฉะนั้นก็ขออำนวยอวยพรให้คณะรัฐบาลและข้าราชการประจำทุกท่านจงตั้งใจทำในสิ่งที่ท่านมุ่งหาปรารถนาแล้วก็อย่าไปเกรงกลัวอิทธิพลใดๆจงทำความถูกต้องให้มากขึ้น